สิงคโปร์เมืองที่คนรวยเดินทางด้วยขนส่งมวลชนวิถีของคนไทยนะครับก็มักจะคิดว่าการมีรถยนต์ส่วนตัวขับไปไหนมาไหนถือเป็นเรื่องของคนรวยคนมั่งคั่งแล้วไม่ใช่แค่คนไทยคิดแบบนี้ครับรัฐบาลไทยก็คิดแบบนั้นรถยนต์จึงต้องเสียภาษีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตก็คือภาษีที่เก็บกับสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสินค้าบาปพวกไพ่พวกองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการเล่นการพนันแล้วเราจะเห็นสแตมป์ที่เป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตอยู่นะครับรถยนต์ก็ถูกตีความว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยจึงต้องเสียภาษีสรรพสามิตแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งมันมีโค้ดอันหนึ่งหรือว่าประโยคทองสำคัญอันหนึ่งของโลกซึ่งพูดโดยคุณกุสตาโวเปโตรนะครับซึ่งณวันนี้แกเป็นประธานาธิบดีของประเทศโคลัมเบียแต่คุณเปโตรพูดประโยคนี้ตอนที่เขายังเป็นนายกเทศมนตรีของนครโบโกตาเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบียอยู่นะครับประโยคนั้นคือคำว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ที่ซึ่งคนจนเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวแต่เป็นที่ซึ่งคนรวยเดินทางด้วยขนส่งมวลชนต่างหากประโยคทองนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบขนส่งมวลชนที่ควรจะมีทั้งคุณภาพก็คือเรื่องของความสามารถในการให้บริการรวมถึงสภาพที่อยู่ในสภาพดีที่ทุกคนแม้กระทั่งคนรวยก็ยังพึงพอใจกับสภาพนั้นและมีประสิทธิภาพหมายถึงการตรงต่อเวลาความถี่ที่เหมาะสมการเข้าถึงอย่างสะดวกสบายจากทุกพื้นที่สองตัวนี้ครับคุณภาพและประสิทธิภาพต้องดีพอที่จะดึงดูดให้คนรวยมาสามารถใช้งานแบบการเดินทางในชีวิตประจำวันได้คุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าประธานาธิบดีเปโตรของประเทศโคลัมเบียพูดคำสวยๆแบบนักการเมืองบ้านเราอะนะครับโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีทางเป็นอย่างนั้นได้หรอกคนรวยถ้าเขามีฐานะมีปัญญาจ่ายไหวเขาจะมาเบียดอยู่ในระบบขนส่งมวลชนเดินทางเข้าออกที่พักแล้วก็ที่ทำงานยากลำบากทำไมล่ะเขาก็ไปใช้รถยนต์ส่วนตัวเถอะแต่ในความเป็นจริงแล้วประโยคนี้เกิดขึ้นจริงๆครับคนรวยมาใช้ขนส่งมวลชนจริงๆและมีหลักฐานชัดเจนที่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเรานี้เองสำนักข่าว The Independent สิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นสำนักข่าวชื่อดังของประเทศเขาได้เอารายงานอันหนึ่งมาแสดงให้เห็นครับว่าคนที่มีฐานะดีของสิงคโปร์เนี่ยเดินทางด้วยขนส่งมวลชนเป็นหลักแม้ว่าเขาจะถือครองรถยนต์ส่วนตัวก็ตามทีเอาข้อมูลฐานก่อนครับว่าคนสิงคโปร์เนี่ยจะมีรถยนต์ได้ไม่ง่ายเลยครับมีข้อกำหนดต่างๆที่จะถือครองรถยนต์ที่ซับซ้อนและเข้มงวดมากไม่ใช่มีฐานะดีมีเงินเหลือๆแล้วจะไปซื้อรถยนต์มาได้ทันทีแบบบ้านเรานะครับแต่ต้องไปมีใบซื้อรถยนต์ก่อนซึ่งใบซื้อรถยนต์ก็แยกตามขนาดของรถยนต์ตามระดับรายได้หรือความสามารถในการจ่ายไหวและต้องจับฉลากทุกเดือนครับเพราะว่าทุกเดือนรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์จะประกาศว่าเดือนนี้มีรถยนต์ใหม่เพิ่มลงบนถนนได้กี่คันแบ่งเป็นรถประเภทไหนบ้างเสร็จแล้วก็จับฉลากจากคนที่ไปเข้าชื่อเอาไว้ได้รับการจับฉลากขึ้นมาจึงจะได้ใบซื้อรถยนต์ไปซื้อรถได้และใบซื้อรถยนต์สำหรับรถขนาดเล็กที่สุดถูกที่สุดเนี่ยประมาณ 400,000 บาทไทยเฉพาะใบอย่างเดียวยังไม่รวมรถยนต์นะครับและมีการศึกษาว่าคนที่จะถือครองรถยนต์ได้อย่างสบายไม่ลำบากนักในประเทศสิงคโปร์เนี่ยควรมีรายได้ไม่น้อยกว่า 8,729 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 220,000 บาทต่อเดือนคือมีเงินเดือนขนาดเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถจ่ายค่ารถค่าพลังงานของรถค่าประกันรถค่าบำรุงรักษาค่าที่จอดรถและค่าอื่นๆสำหรับการมีรถได้อย่างไม่ทุกข์ร้อนมากนักก็เป็นหลักฐานชัดเจนครับว่าการถือครองรถยนต์ในประเทศสิงคโปร์เป็นเรื่องของคนรวยนั่นแหละแต่ก็มีรายงานอีกทิศทางหนึ่งออกมาครับว่าคนสิงคโปร์ที่มีรายได้สูงก็คือรายได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนหรือเทียบเป็นเงินไทยก็คือตั้งแต่ 250,000 บาทถึง 630,000 บาทต่อเดือนนะครับไม่ใช่ต่อปีต่อเดือน
คนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงแล้วนะครับแต่คนกลุ่มนี้ยังคงเดินทางไปกลับที่ทำงานซึ่งเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันนะครับด้วยขนส่งมวลชนเป็นหลักแม้ว่าคนกลุ่มนี้บางคนจะมีรถยนต์ส่วนตัวถือครองเอาไว้แล้วก็ตามทีแต่การเดินทางไปทำงานการเดินทางในชีวิตประจำวันเขายังใช้ขนส่งมวลชนจอดรถทิ้งไว้บ้านครับเพราะคนกลุ่มนี้มองว่าการเดินทางประจำวันของเขาที่จะต้องไปทำงานด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยมากเกินไปใช้ขนส่งมวลชนดีกว่าสะดวกกว่าและคุ้มค่าทางการเงินที่จ่ายออกไปมากกว่าเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าในพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจกลางเมืองของประเทศสิงคโปร์หรือที่เรียกว่า Central Business District หรือว่า CBD นะครับพื้นที่บริเวณนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นสูงมากรถติดตลอดทั้งวันและค่าที่จอดรถก็แพงมากด้วยเพราะฉะนั้นไม่คุ้มค่าครับเดินทางด้วยขนส่งมวลชนดีกว่าก็มีคำถามต่อมาครับว่าใช้รถแท็กซี่แทนดีไหมคำตอบก็คือไม่ครับเพราะว่าเสียเวลากับรถติดนานมากอยู่ดีไม่ต่างจากรถยนต์ส่วนตัวแต่ก็มีบางคนครับที่เลือกวิธีนั่งแท็กซี่จากบ้านมาทำงานในตอนเช้าเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยรถติดน้อยกว่าตอนเย็นเดินทางได้เร็วกว่าขนส่งมวลชนทำให้เขามีเวลาพักผ่อนหรือมีเวลานอนได้มากขึ้นแต่สำหรับขากลับบ้านครับช่วงตอนเย็นคนกลุ่มนี้ก็ยังเห็นว่ารถติดมากๆแล้วก็เวลาตอนเย็นมันเหลือๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนมารูดนิ้วให้ทันเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็กลับบ้านด้วยขนส่งมวลชนเป็นหลักแล้วถ้าเทียบเวลาในการเดินทางระหว่างรถยนต์ส่วนตัวกับขนส่งมวลชนในสิงคโปร์ต้นทางและปลายทางที่เดียวกันนะครับเวลาต่างกันบวกลบไม่เกิน10นาทีครับแต่ถ้าใช้รถยนต์ส่วนตัวต้องเพิ่มเวลาในการหาที่จอดรถและต้องจ่ายค่าจอดรถในพื้นที่กลางเมืองใกล้แหล่งงานซึ่งแพงมากอีกด้วยแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่แย้งออกมาว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เขาเป็นผู้มีรายได้สูงเป็นคนรวยนะครับเพราะฉะนั้นกำลังทรัพย์ของเขาก็มีเพียงพอที่จะซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยในย่านที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายได้สิเพราะฉะนั้นเขาก็เดินทางในชีวิตประจำวันด้วยขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกสบายเพราะเขาเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วยการเลือกที่อยู่อาศัยที่สะดวกในการใช้ขนส่งมวลชนอยู่แล้วมันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับแต่พอหันกลับมาดูบ้านเราบ้างการพัฒนาเมืองในกรุงเทพและปริมณฑลและเมืองใหญ่ทั้งหลายของบ้านเราเป็นแบบกระจัดกระจายโครงข่ายถนนก็ไม่สมบูรณ์ถนนก็น้อยถนนในซอกในซอยต่างๆที่เข้าที่อยู่อาศัยก็เป็นซอยแคบๆรถสวนกันได้2คันทางเท้ามีบ้างไม่มีบ้างนะครับขนส่งมวลชนที่มีอยู่ก็ไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของบ้านเราจึงกลับทิศกับประเทศสิงคโปร์เลยครับไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้นที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางในชีวิตประจำวันคนจนผู้มีรายได้น้อยเองก็ต้องเดินทางด้วยยานพาหนะส่วนบุคคลจะเป็นรถยนต์มือสองเก่าๆหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวก็ตามทีเพราะว่าขนส่งมวลชนของบ้านเราไม่สามารถตอบโจทย์การเดินทางในชีวิตประจำวันเดินทางไปกลับที่ทำงานตามปกติของคนทำงานได้นั่นเองก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับว่าคนที่มีฐานะดีในประเทศสิงคโปร์ยังใช้ขนส่งมวลชนเดินทางในชีวิตประจำวันอยู่ไม่ใช่เพราะว่าสะดวกสบายไม่ใช่เพราะว่าชนะรถยนต์เพียงอย่างเดียวครับแต่ตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงโครงข่ายถนนของต้นทางและปลายทางของเขาเนี่ยยังเอื้ออำนวยกับขนส่งมวลชนอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นผังเมืองกับโครงข่ายคมนาคมและโครงข่ายขนส่งมวลชนต้องไปด้วยกันจึงจะทำให้การเดินทางด้วยขนส่งมวลชนมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้วันนี้เราก็เห็นภาพบทเรียนจากสิงคโปร์อย่างชัดเจนประเทศไทยจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ